The world on this day. จุดเริ่มต้นของการสื่อสารในสมัยก่อนนั้นเกิดจากการสร้างเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการค้าโดยมีการติดต่อข่าวสารกันอย่างง่ายทั้งผ่านทางพ่อค้าและใช้ม้าเร็วจนถึงการจัดตั้งคนเร็วไว้ตามเมืองสำคัญก็ถือเป็นพัฒนาการการส่งข่าวสารอย่างง่ายอีกช่องทางหนึ่งและเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครั้นมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระทัยในการเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษและส่งใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้เองกิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆเช่นการจัดทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพนับแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี้เองทำให้รัฐบาลสยามเตรียมการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพนับเป็นการเข้าสู่ยุคของการไปรษณีย์อย่างแท้จริงเมื่อวันที่4สิงหาคม2426เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมหลวงพานุพันธ์วงวรเดชผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์ทรงประกาศเปิดรับฝากส่งจดหมายหรือหนังสือเป็นการทดลองในเขตพระนครและธนบุรีขึ้นมีที่ทำการตั้งอยู่ณตึกใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกกันว่าไปรษณียาคารซึ่งเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ตั้งแต่นั้นในปี2441รัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าให้รวมกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเข้าไว้ด้วยกันเรียกว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขมีที่ทำการอยู่ถนนเจริญกรุงเรียกกันอย่างคุ้นปากว่าไปรษณีย์กลางจากกรมไปรษณีย์ในครั้งนั้นปัจจุบันได้กลายมาเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เทียบเท่ากับภาคเอกชนแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ยังไม่แปรเปลี่ยนก็คือความต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันนั่นเองThe world on this day. This is the independence concept of Typos newspaper.